วันนี้เกษตรกรชาวอำเภอหนองเสือได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของชลประทานยังไงบ้างครับคือเกษตรกรเราเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจไม่เคยมีประวัติการว่าจะเปิดประตูน้ำของ13ทุกบานยกหมดเลยนะครับเราก็เช็คข่าวแล้วไปได้ข่าวว่าเอ้ยเอาไปปักดันน้ำในน้ำบางประปงนะครับมันเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาน้ำจืดเนี่ยไปปักดันน้ำที่ประปานะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มันลามอะไรมันไม่น้ำบางประปงปรากฏว่าเราก็เกษตรกรก็ตกใจนะครับว่าเราเป็นกลุ่มเกษตรกรถ้าน้ำหายไปขนาดนั้นเอาไปปักดันน้ำเค็มในน้ำบางประปงเนี่ยแล้วถ้าเราขาดน้ำเราจะทำยังไงตอนนี้น้ำเริ่มแห้งนะครับในคลองเดี๋ยวเชิญนักข่าวไปดูนะครับปรากฏว่าเรามาได้รับการอธิบายว่าคลองประเวศน้ำเค็มมันเข้านะครับแล้วก็จับปักดันน้ำเค็มแล้วก็ทางชลประทานก็ขอว่าให้เราเนี่ยมาดูอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ว่าระดับน้ำที่เขาจะเพิ่มมาให้ในคลอง13หรือคลองตะปีพัดเองมันจะเพิ่มครับและในส่วนตรงนี้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเขาจะรอคำตอบจากชลประทานภายในวันไหนครับที่เขาจะมีการแก้ไขดำเนินการให้ก็วันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์นี้นะครับถ้าไม่ได้ตามที่เราตกลงกันเราจะทำไงต่อผมจะต้องทำยังไงครับเอาจริงๆนะครับที่ผมมาวันนี้ก็คือมาในนามของชาวเกษตรกรนะครับชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ไม่ได้แล้วครับคือผมเข้าใจอยู่แล้วครับผมเกิดที่อำเภอหนองเสือนะครับเพราะนั้นเนี่ยอำเภอหนองเสือผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นชาวเกษตรกรท้องถิ่นนะครับน้ำคือปัจจัยหลักแต่ตอนนี้กำลังจะเอาน้ำเนี่ยไปผลักดันน้ำทะเลนะครับวันนี้ผมจึงเป็นตัวแทนแล้วก็มาพร้อมกับชาวบ้านมาสอบถามหัวหน้านะครับถ้าเกิดว่าชาวอำเภอหนองเสือเนี่ยเดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วน้ำขาดเนี่ยหัวหน้าเนี่ยจะมีการแก้ไขให้อย่างไรแต่หัวหน้าเขาได้พูดแล้วได้รับปากกับพวกเราแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะผลักน้ำไปให้ชาวเกษตรกรพวกเราได้มีน้ำใช้นะครับพอผมได้ยินอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคยินดีนะครับแต่เดี๋ยวหัวหน้าบอกว่ามันใช้เวลา4วันนะครับใช้เวลา4วันกว่าจะผ่านน้ำมาให้เกษตรกรทางหนองเสือได้ใช้ได้จากคลอง10จนไปถึงคลอง7คลอง8ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมาดูจริงจะมาเดี๋ยวพาไปดูช่วงนี้เป็นสถานที่จริงเลยก็ได้นะครับไปดูได้เพราะว่าตอนนี้คลองก้าวน้ำก็ขาดเยอะแล้วนะพูดง่ายๆว่าสัก2-3 วันในน้ำคงจะแห้งขอดคลองนะครับอาจจะถึงขั้นเดิน